ขอเชิญสร้างพระสร้างบุญใหญ่ฝากไว้ในแผ่นดินร่วมสร้างและเฉลิมฉลองพระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรีพระพุทธละวะบูรารักษ์พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรกประธานนามจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขนาดหน้าตักกว้าง 1.5 เมตรสูง3เมตรแกะสลักจากหินทรายเขียววันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพิธีบวงสรวงณสถานที่แกะสลักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วออกเดินทางมาลพบุรีเวลา 17:00 น.ตั้งองค์พระบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อแสงวัดมณีชลขันธ์วันจันทร์ที่31สิงหาคมเวลา 8:00 น.ตั้งขบวนแห่หน้าวิหารหลวงพ่อแสงเคลื่อนขบวนแห่ตามเส้นทางไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเวลา 17:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักรกัปปวัตนสูตรเวลา 18:30 น.การแสดงธรรมกลางเมืองโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารวันอังคารที่1กันยายนเวลา 17:00 น.เจริญพระพุทธมนต์เวลา 18:00 น.เสวนาวิชาการความสำคัญของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกับเมืองลพบุรีเวลา 19:00 น.ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนการแสดงพื้นบ้านณบริเวณเวทีการแสดงสถานีรถไฟลพบุรีวันพุธที่2กันยายนเวลา 19:30 น.ชมการแสดงลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา 9:09 น.พิธีเบิกพระเนตรและพิธีอธิษฐานจิตโดยพระเกจิคณาจารย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาช่วงเย็นร่วมเจริญพระพุทธมนต์และชมการแสดงโขนจากกรมศิลปากรณบริเวณเวทีการแสดงสถานีรถไฟลพบุรีร่วมแต่งชุดขาวเฉลิมฉลองพระพุทธละวะบูรารักษ์พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรีระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง3กันยายน2563ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันนะครับในการสร้างพระพุทธรูปประจำเมืองจังหวัดลพบุรีของเราด้วยครับสอบถามร่วมทำบุญกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดลพบุรีสารกลางจังหวัดลพบุรีโทร036-770-150หรือ0892034316